สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับ Lady Plang ใน Leo Cover Club Season 4ค่ะสวัสดีค่ะ Lady Plang ค่ะคือจะบอกว่าดีใจเพราะอะไรรู้ป่ะคือปรางอ่ะชอบนั่งดู YouTube แล้วก็ชอบแบบมันจะมีเพลงฮิตๆที่เราชอบฟังใช่ป่ะแล้วเราก็จะเสิร์ชชื่อเพลงนั้นแล้วมันก็จะมีรายการเนี้ยขึ้นมาว่ามีคนเอาเพลงที่เราชอบเนี่ยมาคัฟเวอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็โหดูก็ดูไปเรื่อยๆทีนี้ก็เจอนักร้องดังๆเขามาร้องคัฟเวอร์แล้วมันดีมากภาพสวยแล้วก็แบบเสียงดีเป็นการแบบอะเรนจ์ดนตรีขึ้นมาใหม่มันก็เลยแบบเออดีจังเลยแต่ไม่เคยคิดเลยว่าวันนี้จะมาอยู่ในรายการนี้จริงคำถามแรกที่คิดในใจเลยก็คือแบบโหแล้วของเราจะออกเป็นแบบไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแบบจะแต่งตัวยังไงดีจะ arrange ดนตรีออกมาเป็นแนวไหนดีนะที่มันจะแบบอยากให้คนที่เขาเปิดเจอแล้วเขาก็ประทับใจเหมือนที่เราเคยประทับใจคนอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหลักๆก็คงเป็นเพลงที่ตัวเองชอบมากๆในหลายๆแบบเขาเรียกว่าหลายๆช่วงอายุของเราหลายๆวัยที่แบบมีความทรงจำพิเศษกับเพลงนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการ cover เพลงที่เยอะที่สุดในชีวิตค่ะไม่เคย cover อะไรเยอะขนาดนี้เลยแล้วก็แต่เชื่อว่าแบบคือจริงๆอ่ะเคย cover เพลงมาบ้างแต่ส่วนใหญ่แบบก็จะเป็นตามรายการก็อาจจะแบบ1เพลงอะไรเงี้ยแต่อันนี้มาเป็นแพ็คใหญ่เลยค่ะ6เพลง เพลงดวงจันทร์กลางวันเนี่ยบางชอบเนื้อหาของเพลงมากเลยค่ะเนื้อเพลงมันสละสลวยแล้วมันก็แบบเวลาฟังแล้วมันคิดถึงแบบมันอาจจะมีความรู้สึกคิดถึงโหยหาอยากเจอคนๆนึงมากๆแต่ในทางเดียวกันน่ะมันก็เป็นเพลงเศร้าที่แบบให้กำลังใจอ่ะมันเหมือนแบบเรามองไปเรารู้ว่าแบบคนที่เราแบบอยากเจออยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่ว่าเราอาจจะมองไม่เห็นเขาแต่ว่าจริงๆเราได้รับกำลังใจจากเขาเสมออะไรเงี้ยก็ถ่ายทอดความรู้สึกคิดถึงใครบางคนเราก็อยากจะบอกเขาเหมือนกันว่าถ้าคุณคิดถึงฉันก็อยู่ตรงนี้เสมอแหละขอให้บอกมาเพลงทะเลสีดำเป็นเพลงที่น่ารักมากๆค่ะและเป็นคนชอบไปเที่ยวทะเลมากๆเพราะฉะนั้นตอนเด็กๆจะฟังเพลงนี้เสมอเวลาที่เราอยู่ริมชายหาดอะไรเงี้ยมันน่ารักอะมันโรแมนติกถึงแม้ชื่อเพลงจะแบบทะเลสีดำอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าตั้งใจฟังเนื้อหารวมถึงเสียงร้องด้วยอะมันจะเป็นเพลงที่มันเหมือนบอกรักกันอยู่ริมทะเลอะไรเงี้ยตอนแรกก็แบบเอ้ยเราเลือกเพลงนี้ดีไหมนะแล้วแบบมันต้องมีคู่แต่ตอนนี้เราต้องมา cover คนเดียวทำยังไงดีอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามร้องแต่ก็คิดในใจว่าเออจริงๆก็ดีก็เป็นเวอร์ชันในของตัวเองไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พยายามส่งต่อความน่ารักความอบอุ่นก็หวังว่าคนที่ไปเที่ยวทะเลจะกลับมาชอบเพลงนี้อีกครั้งค่ะ想你
แต่ฉันยังคงเป็นเหมือนเธอห่วงห่วงใยเธอเสมอและยังคงคิดถึงเธอเพียงรอเวลาแค่เธอบอกมาดวงฉันนี้กลางวันอาจจะมองไม่เห็นอาจจะดูไม่เด่นเท่าไรจะกลับบอกมาสว่าอีกครั้งอีกครั้งทะเลสีดำช่วงที่2นะคะเดี๋ยวมีอีก3เพลงมาให้ฟังเรียกว่าเป็น3เพลง3อารมณ์เลยค่ะเพลงดวงใจของพี่ปามนี่คือชอบเพลงนี้จากตอนนั้นละครที่บังเล่นค่ะเคยเอาเพลงนี้มาประกอบฉากหนึ่งซึ่งตอนที่ดูฉากนั้นมันน่ารักมากๆแล้วพอมันมีเพลงนี้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าฉากนั้นมันเพอร์เฟคแบบเข้ากันสุด
แล้วหลังจากนั้นคือหยุดฟังเพลงนี้ไม่ได้เลยชอบเพลงนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรืออะไรก็ตามค่ะก็เลยหยิบเพลงนี้มา cover เพลงนี้ออริจินอลเขาน่ารักแบบมากๆแล้วพอเราเลือกที่จะเอาเพลงนี้มา cover เราเลยคิดว่าอยากจะเอาเพลงที่น่ารักสุดๆเนี่ยลองมาสวมเป็นปรางดูว่าพอฟังร้องแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงซึ่งจริงๆแล้วเพลงนี้มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมันมีท่อนแรปด้วยเพราะว่ามันน่ารักมากแล้วเคยร้องเพลงนี้ต่อหน้าแฟนคลับเยอะมากค่ะแล้วพอเราร้องท่อนแรปขึ้นมาแฟนคลับแบบแซวแล้วตอนนั้นก็ไปต่อไม่ถูกเลยรู้สึกเขินมากเพราะว่าปกติไม่ค่อยแรปเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะวันนี้ก็เลยรู้สึกว่าต้องหยิบเพลงนี้มาทำใหม่ต้องให้ทุกคนฟังแบบเวอร์ชันเต็มๆให้ได้ก็ฝากติดตามแล้วกันค่ะฝนตกไหมไม่มีใครไม่รู้จักค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่ฮิตแบบสุดๆเพราะฉะนั้นเลยรู้สึกว่าอยากมีเพลงฮิตในรายการนี้ที่เรามาทำ cover แล้วก็ที่สำคัญช่วงนี้เป็นหน้าฝนด้วยก็เลยนึกถึงเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เชื่อว่าเพลงนี้เนี่ยมันยังจะเปิดฟังไปได้อีกไปเรื่อยๆจนถึงหน้าหนาวเลยอยากให้คนดูฟังเพลงนี้แล้วมองออกไปที่หน้าต่างค่ะถ้าเกิดมีฝนตกอยู่แล้วแบบอยากให้ลองคิดว่าเราคิดถึงใครแล้วก็ลองมีคำถามในใจดูว่าคนคนนั้นจะคิดถึงเราอยู่หรือเปล่า
ฉันชอบจริงๆเวลาที่เราได้อยู่ด้วยกันเหมือนว่าเวลาของเรามันผ่านไปเราทุกวันเดี๋ยวก็มืดอีกแล้วทุกครั้งที่เราเจอกันเวลาจะมากแค่ไหนก็ไม่เคยพอไม่รู้อะไรที่ทำให้เราเข้ากันแบบนี้ทุกเรื่องก็ดูเหมือนเธอเข้าใจฉันไม่ต้องพูดอะไรเธอก็รู้ว่าชอบอะไรจะหาแบบใจคนใดที่ไหนกันอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไม่เพราะตอนเย็นที่มันอบอุ่นเหลือเกินชีวิตที่ฉันมีเธอโคตรเพลินเธอทำให้ฉันรู้สึกดีอยากอยู่ด้วยกันไปนี้อยากพบเธอไปติดตัวด้วยทุกทีเลยอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไม่ครอบออกก็ยังไม่อุ่นเท่าตอนที่อยู่กับเธอคืนนี้จะแกล้งไม่มีผ้าห่มก็จะได้เจอบางครั้งก็หนาวเกินไปทำให้ฉันตาพร่าเบิดที่ฉันกอดทุกวันไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นไมโครเวฟอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไมโครเวฟอุ่นใจไม่เคยจะหมดจะเป็นเหมือนเมนูโปรดที่ฉันไม่เคยเบื่อสักวันอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไม่ครอบแวบอุ่นใจไม่เคยจะหมดจะเป็นเหมือนเมนูโปรดที่ฉันไม่เคยเบื่อสักวัน
ธอกดมาแบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้คิดอะไรแค่กลัวเธอไม่สบายเท่านั้นเท่านั้นแค่อยากจะรู้ว่าต้องจิตใจยืนนั้นมีฝนตกไหมสบายดีไหมเธอกลัวฟ้าพร้อมหรือเปล่าหากตรงนั้นไม่มีใครฉันพร้อมฉันพร้อมจะไปแต่ฉันมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะก็ขอบคุณลีโอมากๆค่ะชวนปรางมาทำอะไรแบบสนุกๆแบบนี้มันนี้มันมากนะคะได้ร้องเพลงที่ชอบบวกกับดนตรีได้ครีเอทมาในแบบที่ปรางชอบแบบสุดๆหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็ไปฟังเพลงสุดท้ายกันนะคะก่อนจะไปฟังเพลงสุดท้ายนะคะฝากติดตามรายการนี้ด้วยนะคะลีโอ Cover Club Season 4ค่ะติดตามได้ทุกวันศุกร์นะคะเวลา 20:00 ตรงทาง YouTube Leo Thailand ค่ะเป็นเพลงที่ชอบที่สุดเลยค่ะแล้วเราก็แบบเลยเอาเพลงนี้ไว้เพลงสุดท้ายด้วยแบบอยากให้ปิดรายการที่ฟังมาทำ cover วันนี้แบบด้วยเพลงที่เราชอบมากที่สุดเป็นแฟนคลับพี่ตูนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เพลงนี้เป็นเพลงที่ชอบที่สุดของ Body Slam คือจริงๆอ่ะปังไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันเศร้าที่เหมาะกับเพลงนี้เลยค่ะในชีวิตยังไม่เคยมีเรื่องเศร้าขนาดจะต้องสูญเสียหรือว่าจากลาแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดวันนึงจะต้องมีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นน่ะปังคงนึกถึงเพลงนี้เป็นเพลงแรกอะค่ะแค่ลองจินตนาการดูว่าแบบถ้าวันนึงเราต้องสูญเสียใครไปเราคงรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเหมือนนาฬิกาที่มันไม่เดินไปไหนอะค่ะต่อให้เรามองไปที่นาฬิกาแล้วเข็มมันจะเดินไปเรื่อยๆแต่เรารู้สึกว่าเราจะความรู้สึกหรือความคิดถึงความโหยหาความอยากเจออะไรก็แล้วแต่มันจะหยุดอยู่ตรงนั้นมันไม่มีวันไปไหนอ่ะรู้สึกว่าเพลงนี้คืออินมากๆแล้วก็ชอบมากๆเดี๋ยวไปลองฟังเวอร์ชั่นที่ฟังตั้งใจร้องออกมาดีกว่าค่ะจนในวันนี้
ธอจะรู้ไหมฉันยังคงพร่ำเพ้อหลับตาทุกครั้งก็ยังเห็นเพียงแต่เธอฉันยังคิดถึงเธอเสมอยังเก็บรักนั้นอยู่ในหัวใจเสมอ